ครับผมสำหรับเซกชันนี้ก็จะมาในส่วนของการเพิ่มปุ่มจัดการข้อมูลการเขียนคำสั่งลบข้อมูลสินค้าทั้งหมดให้กับปุ่มแล้วก็การเขียนคำสั่งขึ้นค่าเริ่มต้นให้กับปุ่มนะครับผมก็จะทำการแยกโปรเจกต์ของเราแล้วก็เวิร์กช็อปออกมาเป็น2หน้าต่างนะครับเป็นเวิร์กช็อปจะอยู่หน้าต่างเล็กๆตรงนี้นะครับบนล่างขวานะครับส่วนตัวเวิร์กช็อปก็จะอยู่เป็นหน้าจอใหญ่นะครับผมก็จะมาที่โปรเจกต์นะครับตอนนี้ผมก็ได้ที่แอป .component ครับผมเพื่อเพิ่มปุ่มเข้ามานะครับก็ทำเป็นหน้าจอเล็กๆเพื่อให้เห็นชื่อปุ่มนะครับก็จะดูจากเวิร์กช็อปเลยนะครับผมก็สร้างคลาสฟอร์มกรุ๊ปมาครับผมข้างในของฟอร์มกรุ๊ปก็จะเป็นบัตทอนนะครับผมเป็นคลาสบัตทอนแฟมิลี่ผมจะทำไว้3ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีที่หลังอันแรกก็คือเป็นปุ่มเพิ่มสินค้าใหม่นะครับมันก็จะพิมพ์ไปเพิ่มสินค้าใหม่ครับต่อมาก็เป็นลบสินค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็พิมพ์ตามเลยนะครับและปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มสีเขียวก็เป็นคืนค่าเริ่มต้นนะครับไว้สำหรับคลิกแล้วก็จะคืนค่าเป็นสินค้าเริ่มต้นให้นะครับต่อมาผมก็ทำการเซฟแล้วก็ไปที่เบราว์เซอร์ครับก็จะเห็นว่ามี3ปุ่มแล้วนะครับผมแต่ก็จะมีข้อแตกต่างคือมันจะมีสีไม่เหมือนกับเวิร์กช็อปนะครับจะเป็นสีน้ำเงินเราก็จะทำการเปลี่ยนสีนะครับผมโดยเปลี่ยนที่คลาสนะครับครับผมตัวแรกก็ถูกต้องแล้วตัวที่2ก็เปลี่ยนเป็นคลาสแดนเจอร์นะครับตัวที่3ก็เป็นคลาสซักเซสนะครับแล้วลองเซฟแล้วรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าสีมีการเปลี่ยนเหมือนกับเวิร์กช็อปแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้เวิร์กช็อปจะทำการลบสินค้าทั้งหมดแล้วก็คืนสินค้าได้นะครับซึ่งฝั่งของเรายังทำการคลิกยังทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็จะมาทำก็กลับมาที่ Visual Code นะครับผมก็จะมาเพิ่มอีเวนต์ให้กับปุ่มลบสินค้าทั้งหมดนะครับก็เป็นคลิกนะครับผมข้างในผมก็จะใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะครับเป็น on delete all นะครับหลังจากนั้นผมก็จะนำฟังก์ชันนี้ไปเพิ่มที่ app component นะครับก็มาที่ app component จากนั้นก็วางลงไปนะครับที่ on delete all นะครับต่อมาผมก็จะทำการใช้ service ซึ่งเราทำไว้ในวิดีโอที่แล้วนะครับเอามาใช้งานกับ app component นะครับผมก็จะทำการ copy เอา service มาหลังจากนั้นก็ทำการสร้าง constructor นะครับให้กับ app component นะครับ constructor นะครับผมขออนุญาตจัดโค้ดสักครู่ด้วยนะครับให้เป็นสีจะได้กว้างๆหน่อยข้างในก็จะใส่ของ constructor ใส่เป็น private service นะครับแล้วก็ใช้เป็น product service นะครับซึ่งก็จะ auto injection แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ service เนี่ยเอามาใช้งานในฟังก์ชัน on delete all นะครับผมก็ this นะครับ dot service นะครับ dot มาดูที่ list และชื่อฟังก์ชันจะยังไม่มี delete all นะครับผมก็จะไปทำการเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาใน service อีกตัวชื่อว่าDelete all item นะครับผมก็จะทำการสร้างเลย Delete all item นะครับทีนี้ก็ที่ dot product dot spy นะครับแล้วก็ใส่0เข้าไปนะครับซึ่งก็จะทำการ delete หมดเลยนะครับใส่ comma 1เข้าไปด้วยก็จะเป็นการ delete แค่ตัวเดียวครับแต่นี้ผมจะ delete หมดก็เลยไม่ใส่อะไรเลยนะครับใส่แค่0เข้าไปผมก็จะขอแก้ฟังก์ชัน delete item เลยนะครับเป็นตรงนี้เป็น1นะครับเพื่อ delete ตัวเดียวนะครับเราก็มาที่ app component ครับผมแล้วก็มาทำการ delete all item นะครับทีนี้ก็ลอง refresh ดูอีกครั้งหนึ่งครับมาที่ browser นะครับผมสังเกตดูที่workshop ของเรานะครับผมลบสินค้าทั้งหมดได้นะครับของเราดูสิของเราก็ลบได้นะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คืนค่าของเรายังคืนค่าสินค้าไม่ได้นะครับแต่ของเขาก็คือทำการคืนค่าสินค้าได้ของเรายังไม่ได้เราก็จะมาทำในส่วนถัดไปก็คือคืนค่าสินค้าครับขึ้นค่าเริ่มต้นกันที่วิวอีกเหมือนเดิมครับผมก็ไปสร้างฟังก์ชันเข้ามาครับก็คือคลิกให้กับปุ่มขึ้นค่าเริ่มต้นนะครับผมก็สร้างฟังก์ชันชื่อ on get default นะครับผมแล้วก็ทำการ copy ไปที่ app component นะครับ .ts แล้วก็สร้างฟังก์ชัน on get default ไปนะครับผมก็ที่ .service. ตอนนี้เราก็ยังไม่มี get default อีกเหมือนกันเราก็ไปที่ service เหมือนเดิมครับผมก็ไปสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ครับผมก็ขอตั้งชื่อว่า get default item แล้วกันครับครับผมข้างในนี้ก็มาดูครับผมจะเอาตัวนี้มานะครับมาไว้ที่ข้างในของ get default item นะครับก็คือตัวที่อยู่ใน constructor แล้วเอา constructor ไปใช้ตัว get default ตัวนี้แทนนะครับซึ่งมันก็จะใช้ได้ใช้ฟังก์ชันเดียวแล้วเอาไปใช้ได้ทุกที่ครับผมก็จะมาใช้ที่ get default ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับครับผมลองขึ้นค่าสินค้าดูครับผ
มก็ลบสินค้าแล้วคุณค่าสินค้าดูมันยังไม่ออกเกิดอะไรขึ้นขอเช็คสักครู่ครับตรงนี้ครับผมลืมใส่ get default ตรงนี้นะครับอาทีนี้ลองใหม่ครับrefresh แล้วก็เปิดที่เบราว์เซอร์ลองใหม่ครับผมลบจับของเราลบได้ขึ้นค่าได้นะครับมาโปรเจกต์ของเราบ้างลบได้แล้วก็ขึ้นค่าดูขึ้นค่าได้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเซสชันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ครับผมเจอกันเซสชันถัดไปสวัสดีครับ